หรือว่าเราไม่ใช่ทหารแต่เป็นพระเจ้าคือศตวรรษที่26สงครามอันยืดเยื้อระหว่างมนุษยชาติกับพันธมิตรต่างดาวที่เรียกว่าคัฟนันยุติแล้วด้วยสนธิสัญญากัมมะลอแม้จะหยุดยิงแล้วอาณานิคมรอบนอกของโลกก็ยังถูกพวกคัฟนันบุกรุกสำนักงานข่าวกรองนาวีหรือโอนิมีหน้าที่ใช้ข่าวกรองตอบโต้คัฟนันนี่ควรเป็นเวลาที่สงบสุขดาวเคราะห์เซดราประชากรมนุษย์ร้อยละ92ตรงที่เราต้องลดตัวมาไล่จับขโมยกระจอกพักเสลอเดไม่ให้ละมันละคนไม่มีทางรู้ฟังวันนี้มันพูดแล้วไม่ชอบมาพากลต้องไม่ดีต่อ UNSC แน่ขนันไม่ว่ามันเอาอะไรมายาเสพติดสัตว์แปลกต่างแดนพูดออกมาจริงๆแล้วนะต้องขอพูดให้น่าสนใจหน่อยน่าสนใจพอหรือยังเวกตัวอินยายขนส่งครับนั้นมาทำอะไรที่นี่บนดาวบ้านนอกอย่างเซดราลิซิลอฟเลยไม่ได้เห็นแบบนี้มานานหลายปีแล้วของในมือนั่นมันเย็นโคตรสารหยุดความเย็นเหรอเอาไว้ใช้อย่างเดียวทำระเบิดไม่ดีต้องจัดการพวกเราแยกย้ายเรโมสจับไอ้ตี้รับทราบได้ตัวแล้วเอสนี่ล็อกเป้าหมายเพิ่งถูกส่งต่อให้ซีล็อกเอลิสเหรอน่าจะเป็นระเบิดมันอยู่ไหนมันไปไหนมันมุ่งหน้าเข้าเมืองจะเวกเตอร์ไปให้นะมันมุดเข้าโมงเข้าเมืองในนั้นอาจติดต่อไม่ได้รับทราบบริการจับจุดสุดท้ายของผมอ
หนีไปไม่สู้ต้องมีเป้าหมายอยู่ในเมืองแล้วมาดูฝั่งตะวันออกหรอที่นั่นมีอะไรบอกมาตลาดใหญ่มีชาวเซดราสัก500แย่แล้วเราต้องฆ่ามันสิ้นแล้วส่งมานี่นี่มันแค่เริ่มต้นเอลิซิลัสคงไม่ทอมาทำพลาดถึงตรงนี้หรอกนะแล้วทอมาถึงตรงนี้ทำไมล่ะเราต้องแก้กุญปิดข้าประชุมยูเอ็นยูไม่อยากให้ตกใจจนกว่าจะรู้ว่าเผชิญอะไรแน่โรงพยาบาลพิทักษ์อาณานิคมเซราไปคุมจุดทางเข้าครับผมผู้พันเอเกนหายใจลึกๆไว้ต้องไม่เป็นอะไรได้ยินไหมหยุดก่อนตอนนี้เราเข้าได้ต้องมีหนังสือเดินทางเซราก่อนมีคนบาดเจ็บผู้พันคุยการเมืองกันทีหลังไปได้เอาตัวไปเข้าห้องล้างพิษกับลูกทีมอย่าให้มาแพร่ที่นี่ถ้ามันติดต่อครับผมผู้พันกระนั้นใครก็เล่นบทพระเจ้ากับคุณได้ใครที่คุณไม่รู้จักมองไม่เห็นดังพลังชั่วร้ายจากโพนเวหามาฉกสิทธิตามกำเนิดของคุณไปนั่นชีวิตจะไงต่อจะให้รอรู้ว่ามันจะฆ่าเราได้ไหมเหรอแค่รู้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่ถ้าถึงจุดนี้ยังไม่ปรากฏอาการเราก็น่าจะรอดพวกมันทำอะไรใส่เรานะโอเคจัดการเรียบร้อยนะเรมอสบอกผมสิหมอคุณนะไปก่อนได้อะไรบ้างคนป่วยอยู่ห่างจากจุดระเบิดมากขึ้นทุกทีผู้คนจาก8หรือ10กิโลติดเชื้อไปแล้ว
คนที่เข้ามาวอร์ดนี้เป็นมนุษย์ล้วนๆไม่มีผลกับสปีชีส์อื่นจะบอกว่าพวกมันมีสารประกอบที่เลือกฆ่าแต่มนุษย์ไม่ฆ่าอย่างอื่นอย่างนั้นไม่ใช่สารประกอบเป็นธาตุใกล้เคียงกับตระกูล120แต่ว่าพาเรากลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นเจ้านี่ซุ่มทำร้าย DNA ของมนุษย์ไม่ทำร้ายอย่างอื่นคัฟนันก็พบจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วสิท่าวิธีฆ่าล้างบางโดยไม่ต้องยิงสักนัดทั้งที่ไม่ใช่ยามสงครามด้วยซ้ำน่าถามว่าทำไมถึงเลือกเซดาทำไมมาใช้กับอาณานิคมรอบนอกทำไมไม่ลงศูนย์ประชากรอย่างแกนิก22ทดสอบก่อนมั้งชายแดนเหลื่อมล้ำผู้คนผสมผสานถ้าคราวนี้ได้ผลก็จะไปฆ่าปลาใหญ่พวกเซดราคิดว่านี่เป็นยานเหมืองที่ลักลอบเอาธาตุเข้ามาหาตัวนักบินไม่เจอไปตรวจสอบเอ็กทรินครับผมเฮ้ยล็อกผู้พันเซนราของเรามาแล้วได้อะไรบ้างถึงเวลาเมื่อไหร่จะบอกเองเราน่าจะร่วมมือกันเราต้องการอย่างเดียวกันตอนนี้ไม่เห็นร่วมงานกับใครมีแต่พวกคุณคนอื่นด้อยกว่าหมดเลยคงรู้นะว่าผมไม่ได้ร่างนโยบายทหารผมสองนายอยู่ใน ICU เพราะโดนระเบิดทหารที่ผมรับผิดชอบผมขอคุณอย่างนายทหารด้วยกันพาพวกเขากลับฐานเมเซอร์เชิญครับแกจะต้องบอกมาว่าใครขับยานนั่นถึงทำซื่อบื้อแกจะได้ตายในไม่ถึง1ชั่วโมงมาเนเคนเราขอตัดตอนลองหน่อยได้ไหมหุบปากแล้วดูสถานะตัวเองจะดีกว่าก็เพราะพวกคุณนั่นแหละรู้ใช่ไหมพวกมันไม่ได้มาล่าเราแต่มาล่าพวกคุณ UNSC เพราะพวกคุณมาปฏิบัติการในถิ่นเรามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียแล้ว UNSC ก็ทำให้คุณตั้งเยอะพวกคุณมาขยายอำนาจของ UNSC เท่านั้นไม่ได้รู้เรื่องวัฒนธรรมที่ตัวเองเข้ามาสร้างKontapelska Vyokobtiniv Never Refuse Yarnem Axel ไม่รู้ว่าส่งอะไรให้สีล็อตและไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรสไตลิเทอร์ล็อกเทกโรเนทูเอทิสนาร์จิมออนเลกอลยาออดโครสไตน์แอ็กซ์ตันาวซูจอินฟอร์มรัตักโซสไนบ์เลเมนต์รัตไทโรเอคานาครีตแอ็กซ์ลเขาบอกว่าเขาเป็นแค่คนกลางให้เอาของไปส่งที่จุดลงจอดโดยไม่ต้องถามแต่เขาก็ทำตามเขาไม่รู้ว่าเอาอะไรมาแต่เขารู้ว่ามันมาจากไหนเขาว่ามาจากแหล่งที่ไม่มีใครไปเขาว่ามาจากนรกที่ที่ย่ำแย่จนอิลิซิลอตยังไม่กล้าเยี่ยมใครจึงมาซื้อจากคนที่ยอมไปถ้าสืบย้อนจากตำแหน่งยานนั่นคุณต้องไม่เชื่อว่ามันไปถึงไหนดาวยักษ์แดงเผาผลาญมีดาวเคราะห์ไม่เกรียมโดยรอบครึ่งโหลแต่ตรงนั้นยังไม่น่าสนใจเศษของเฮโลรีแต่มันอัลฟาเฮโลถูกเพงอาวุธที่มาสเตอร์ชีฟทำลายทิ้งมันย้อนมาแว่งกัดเราแรงระเบิดกับสลิปสเปซกระจายเป็นเศษริงไปทั่วกาแล็กซี่
มุมนี้ประกอบวงโคจรของดาวยักษ์แดงใครเข้าไปจะฝ่าฝืนสันติภาพอย่างแรงส่วนที่สัญญาห้ามใครกลับไปที่ริงทั้ง UNSC และคัฟนันคุณว่านี่เป็นแหล่งที่พวกมันเอาทาสมาปัญหาคือไม่มีบันทึกว่าเคยมีทาสอย่างนั้นในเฮโลริงก่อนการระเบิดสิหลังจากนั้นอาจเปลี่ยนไปพูดน่าคิดในสิบว่ามาสิเมอร์เซอร์ยศสิบตรีค่ะพูดง่ายๆคือเรารู้ว่าเฮโลริงระเบิดได้จากเหตุการณ์ระดับซูเปอร์โนวาถ้าแตกตัวและหลอมตัวให้พอเหมาะก็จะเกิดธาตุใหม่เหมือนธาตุปริศนาของเราขอเดานะคุณเรียนเอกฟิสิกส์เหรอฟิสิกส์เดินเรือภูมิภาคฉันพลิกอ่านตอนเบื่อๆเนี่ยจงแสดงส่วนประกอบวัตถุระดับธาตุจาก120ถึง130จงตรวจเทียบดาวเคราะห์วัตถุฟากฟ้าอื่นๆกับธาตุนี้ไม่มีผลลัพธ์ขยายการค้นหาไปยังกาแล็กซีและเอกภพอื่นๆไม่มีผลลัพธ์เราเจอดีเข้าแล้วเป็นธาตุที่ฆ่ามนุษย์ได้พบเฉพาะในเฮโลริงนี้ที่อื่นไม่มี96ตารางกิโลเมตรระเบิดทิ้งได้ยิงจากยานพิฆาตอย่าเพิ่งสิได้แล้วหรือเอสเพรนมียานเข้ามายานเล็กเมื่อลำนี้ดูเหมือนจะมีคนไปยังดินแดนอันตรายเรามีเวลาไม่มากท่านนายพลมันจะบ้าบินแล้วล็อกนะส่งทีมเข้าไปทำลายให้เกลี้ยงจับพวกที่ไปขุดธาตุนั้นมาและหาดูว่าพวกมันขายให้ใครเรารู้ว่าพวกมันขายให้ใครขอแค่หลักฐานให้ดิ้นไม่หลุดว่าคัฟนันฝ่าฝืนสนธิสัญญางั้นออกคำสั่งมาเราเป็นพวกเดียวแถวนี้ที่จัดการได้ขออนุญาตค่ะคุณน่าจะรู้อีกหน่อยริงนี้มีวงโคจรเหมือนกับดาวเคราะห์อื่นๆนั่นแหละค่ะแต่มันหมุนเร็ววันกับคืนเต็มๆน่ะแค่16ชั่วโมงแล้วไงเพราะอยู่ใกล้ดาวนั่นอุณหภูมิกลางวันจะถึง900องศาเลยนะคะพวกมันทำงานกะกลางคืนเกี่ยวกับธาตุนั่นแล้วเห็นลิฟต์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตอนกลางคืนจะเย็นลงถึงราวๆ130องศาเพราะมวลต้องยกให้พวกมันเลยใจถึงชะมัดแล้วยังมีเวลาไปถึงก่อนพวกมันจะเสร็จไปทำลายมาด้วยฮาวอกจับโจรลักลอบเพ่นออกจากดาวภายในไม่กี่ชั่วโมงฮาวอกน่ะขอมากนะเรื่องมันใหญ่ครับท่านถ้าอยากลงมือคืนนี้ทางเลือกเดียวของคุณต้องใช้เซดราเอเคนอยู่ไหนไม่ให้ติดต่อค่ะเขาไม่ให้ติดต่อค่ะได้ยินว่าต้องใช้ยานเ
ินเรื่องเฮโรลิงมาหลายปีแล้วไม่นึกว่าจะได้ลงไปเหยียบเองจะไม่ใช่เฮโรลิงตามคำบอกเล่าแล้วนะพวกเขาจะให้เราใช้คอนดอก็ดีพอดูมันจะมีเงื่อนไขหัวหน้าค่ะชุดออกซิเจนได้ค่ะเราไม่มีแผนจะร่วมกันใช้เจ้าหนี้คุณดูแคลนชาเซดราผู้การเราถูกต่อยปากแล้วจะไม่ยอมให้คนอื่นมาสู้แทนเราเราทำงานเองจะดีกว่าโชคดีแล้วที่โอนิได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเราจะเป็นผู้ที่ลงแรงทั้งหมดนะไว้ดูก่อนนะจะออกใน10นาทีไม่ไหวแล้วคนพวกนี้ล่าหลังเราสองศตวรรษยังนับถือวันฮาร่าอยู่เลยเราไม่มีทางเลือกมั้งฮอริแกนเคยเห็นระเบิดนิวเคลียร์ฮาวอกมะเห็นแต่ภาพเสมือนในสงครามล่ะเคยมะพวกคุณยังไม่เข้าใจชาวเซดราเราอยู่ในภาวะสงครามมาตลอดล้อมรอบด้วยศัตรูเราเกิดมาเพื่อสู้ก็อาจจะใช่ แต่ลองทำพลาดสิจะไม่มีเวลารู้ด้วยซ้ำว่าคุณทำพลาดในร้อยกิโลนี้จะไม่มีใครพลาดเราถึงได้เป็นพวกเดียวที่ทำได้นี่คือภารกิจของเราผมให้อยากได้ยินอีกผู้การนี่เป็นภารกิจของเซดราแต่เราจะเป็นคนยิงระเบิดแล้วคงจับโจรลักลอบด้วยอย่างที่ปรึกษาอย่าใส่ตะกร้อครอบปากลูกน้องไหมผู้การล็อกเขาใส่อยู่แล้วเขาพูดเท่าที่ต้องพูดพอร่อนลงแล้วเนี่ยมีเวลาแค่8ชั่วโมงก่อนอาทิตย์ขึ้นถึงจุดนั้นใครยังอยู่บนพื้นผิวจะตายบรรยากาศยังหายใจได้แต่มีออกซิเจนแค่ 20% ของที่ริงเคยมีมันจะทำให้เราชาลงแปลว่าทุกคนต้องใช้ออกซิเจนและชุดคลุมและสุดท้ายอย่าให้ได้ยินคำแบ่งสีจนกว่าจะจบงานไม่มีชาวเซดราไม่มีโอนิมีแค่ทีมทหารในฐานะผู้ประชาการภารกิจทั้งทีมต้องผ่านผมชัดไหมทางด้านนี้ชัดขับขันเมื่อไรขอบอกก่อนผมรับฟังอยู่คนเดียวคือคุณเพื่อนคุณเข้าใจเราผิดเราต่อสู้ได้คืนนี้ไม่ต้องหรอกผู้พันพูดถูกเรื่องคุณถ้าฉันพูดได้แล้วก็โอนี่นึกว่าตัวเองเหนือกว่าพวกอื่น
ไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่ว่าคุณกับพวกเราจะต่างกันก็ตรงการฝึกซ้อมคุณคิดว่าถ้าได้ฝึกอย่างโอนิก็จะเก่งเท่ากันอาจจะเก่งกว่าด้วยความฝันงั้นเหรออยากเป็นโอนิเหรอน่าจะเป็นสปาร์ตันมากกว่าไม่ควรเป็นสักอย่างรู้ไหมเขาเคยเป็นสปาร์ตันสัก10ปีก่อนมั้งที่เรนโดล037วันหนึ่งเขาก็ลุกหนีมาไม่มีใครเดินหนีจากโครงการสปาร์ตันไม่ควรจะเป็นไปได้พวกเขาลงทุนกับคุณไปเยอะตัดมาอีก10ปีผมก็ดันมาเจอผู้พันของคุณเข้ามีแผลเป็นยังกระถูกควักไทเทเนียมออกจากร่างเว้นแต่ไม่ได้ชื่อแรนโดลเป็นเอเคนมันไปได้ยังไงกันคุณคือโอนิบอกฉันสิไม่เอานะเมเซอร์ฉันขอไม่ไว้ใจคุณดีกว่าเราคงไม่ได้ทำหน้าที่ถ้ามีคนไว้ใจเราผู้การจะย่อนเราห่างจากเป้า2กิโลให้เดินเท้าต่อเพื่อไปรอบโจมตีมันส่วนฮาวอกนะยกเว้นคุณจะไม่เห็นด้วยผู้การผมว่าให้เอาไว้นี่จนกว่าจะพบเหมืองถึงจุดนั้นค่อยระเบิดให้เราออกสู่อวกาศก่อนจะจุดระเบิดแต่ต้องไม่ไกลจนมองไม่เห็นสะใจเป็นบ้าไม่ได้เห็นฮาวอกระเบิดตอนหน้าเหมือนดอกไม้ไฟยังไม่มีอะไรเทียมเห็นด้วยเต็มๆให้สัญญาณแล้วมาหาเราทีมแล้วก็ตามใจตามให้ทันก็แล้วกันโยนเชือกได้โยนเชือกลงในห้าวินที่นี่มันน่ากลัวไหม้ไปหมดเลยเคยเป็นแม่น้ำป่าใหญ่ทุกอย่างอยู่ในป่านั่นถ้าเคยอยู่มันก็ตายแล้วฟอร์เรนเนอร์สร้างไว้แสนปีแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจมันต่อให้แรงขนาดนี ไม่มีการเคลื่อนไหวเบสไวสเตอร์คอยดูโดยรอบนะอย่าให้ใครมาล้อมกรอบเราได้ครับผม
คิดยังไงกับยานรีบผู้พันเกือบคิดว่าถูกทิ้งไว้แต่เครื่องยนต์มันยังอุ่นยังใช้การได้ทำไมถึงใช้ร่มชูชีพนั่นสองคนอึดอัดไปหน่อยนะน่าถามว่าสองคนนั่นไปไหนเจอบางอย่างหรอกยานสินค้าดูท่าว่าจะแหลกตอนเข้ามาถูกโยนทิ้งก่อนร่อนลงคงไม่กล้าจะกลับไปด้วยรอยทางม้าใครเขาเอาม้ามาเนี่ยคงร่อนยานลงใกล้เมืองไม่ได้น่าจะเป็นวิธีออกที่เร็วที่สุดวิธีเร็วที่สุดเมื่อพันปีก่อนไม่เสิร์ฟดูภาพผ่านนิดได้ไหมไม่ได้ค่ะหนาเกินไปรับทราบช่วยสอดส่องให้ด้วยนะไม่เอาเสียงเครื่องยนต์แต่ขอใช้ตาคุณรับทราบครับเตรียมพร้อมชื่นสูงขึ้นเรื่อยเห็นแล้ว12นาฬิกา M53 กระสุนไม่ถึงตายแค่จำเป็นอย่าให้ตายเรายึดเรือไว้แล้วไม่มีทางออกลุกขึ้นวางอาวุธลงเจ้าพวกนี้เหลือเชื่อเลยบอกว่าให้วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้มาได้เป็นอะไรไปพวกมันได้กลิ่นบางอย่างพวกมันจะหนีพวกเวนบริการเอสทรินผู้พันเห็นพวกมันนะทางตะวันออกของคุณมาทำให้มันง่ายนายไม่รู้หรอกว่าทำอะไรอยู่อ่ะอุกปากเก็บลมปากไว้ขากลับไม่เลวสำหรับที่ปรึกษานะผู้พันเอายานมาได้เมสเซอร์เราเจอเบืองแล้วครับทราบทหารยึดตู้เก็บของครับผมออบลงอย่าจะทนเราออบลง
มันคืออะไรอย่างเดียวที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรากำบังตัวพวกมันมองไม่เห็นเราผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นเทคโนโลยีพวกนายแหละเหมือนแม่เหล็กดึงดูดพวกมันจับได้จากนั้นจะจับได้กระทั่งการเคลื่อนไหวเป็นทุกอย่างอะไรนะทำซิคิดได้มั้ยว่ามันคืออะไรฉันไม่รู้แต่พวกมันมีความฉลาดแบบกลุ่มอนุมานได้ว่านั่นมันฮันเทอร์เวิร์มหรือใกล้เคียงกันแต่ที่มันจับพวกเราได้เนี่ยไม่น่าจะทำได้อวัยวะของพวกมันไงจับการเปลี่ยนแปลงในอากาศได้คลื่นแม่เหล็กคลื่นวิทยุ EMP ทุกอย่างที่พวกนายเอามานายเรียกมันว่าฮันเทอร์เวิร์มเราเรียกมันว่าเลโกโลเรารู้จักที่จะไม่เอาเทคโนโลยีมาพวกมันตอบสนองไม่ดีคนพวกนี้ไม่รู้จะตอบสนองยังไงพึ่งพาแต่กับเทคโนโลยีจนไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกจริงไหมมันอาจจะพานายมาตายโอ้ยข้อเท้าฉันหักเครื่องสื่อสารนอกวงโคจรยิ่งขอนดอมาตกอยู่ก้นเหวเราก็ไม่มีทางเรียกใครมาช่วยณเวลานี้ไม่มีใครออกจากดาวนี่ได้ในอีก5ชั่วโมงเศษดวงอาทิตย์นั่นจะขึ้นเราจะกลายเป็นฝุ่นไม่จริงนะยังมียานเลยนั่งได้2คนแต่ว่าพวกเรามี9คนไม่มีวิธีสื่อสารแน่สื่อสารนอกวงโคจรมีแต่ในคอนโดแต่ต่อให้ส่งสัญญาณได้
3ชั่วโมงก็ไม่พอให้ยานกู้ภัยมาช่วยทันหรอกนะงั้นก็แค่นี้แหละดาวนี่เรากับสิ่งที่เราทำได้เราบางคนคงไม่รอดค่ำคืนนี้ไปเราก็ต้องยอมไม่ได้แปลว่าเราจะทำภารกิจเสร็จก่อนไม่ได้ฮาวาร์ดนั่นรอดจากการตกมันถูกสร้างให้ทนทานกว่านั้นเยอะเรายังมีมันเราต้องลงไปยังคอนดอร์เอาระเบิดมาทำลายเหมืองนี่ให้แน่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเซตราจะไม่มีวันเกิดได้อีกเหลือ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปถึงยานเล็กแล้วพอไปถึงยานเล็กจะตัดสินใจยังไงว่าใครได้ไปกดเรือชูชีพตอนผมยังเด็กอยู่ชายฝั่งภาคเหนือของอังกฤษชาวบ้านชอบเล่าเรื่องราชนาวีสหัสวรรษที่2กะลาสีเรือแตกติดอยู่กลางทะเลในเรือชูชีพกฎมีอยู่ว่าต้องเกาะกันไว้ไม่ยังอาหารหรือน้ำกันถึงช่วงสุดท้ายเท่านั้นเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นจึงตัดสินใจเลือกให้ใครอยู่ใครตายคืนเลือกไว้ก่อนก็จะเสียความร่วมมือที่จะยังชีพอยู่ได้นานพอที่จะรับการช่วยเหลือตั้งแต่แรกตัดสินใจเลือกได้ยังไงจับไม้สั้นไม้ยาวอย่าให้มันตกลงไปถึงก้นเหวมีทางเดียวที่จะรู้พวกคุณทิ้งกรอดซะดีกว่าไม่มีไฮโดริกส์กับแอร์คอนมันหนักตัวทำให้ช้าลงเดี๋ยวก็สุกกันพอดีเห็นด้วยเหลือไว้แต่ออกซิเจนเราคงขาดมาได้สักพักหนึ่งแต่บรรยากาศอย่างนี้เราเสื่อมสภาพไวมากไม่ช้าก็เราทุกคนจะต้องอาศัยอากาศจาก3เครื่องสุดท้ายแล้วเวลานี้เราจะแช่นาล็อก 100% จงแสดงให้เพื่อนที่นี่เห็นว่าทหารน่ะมีดีกว่าแค่เสื้อกรอกเดียวคือต้องขึ้นถ้าใครจะเล่นมายากลได้ก็ต้องเป็นล็อกเขาเสียสติไปแล้วเราไปจับไม้สั้นไม้ยาวมีทางอื่นดีกว่าเหรอน่าจะบีบคั้นเจ้าพวกนั้นให้ได้ข้อมูลมาแล้วก็ทิ้งมันซะเพราะมีมันเราก็ไปไหนไม่ได้คืนปล่อยไปพอมารู้จักพื้นที่คงตัดหน้าไปถึงยานก่อนเราเพื่อก็คงเหลือแต่ต้องเก็บพวกมันซะขอเตือนก่อนนะผู้การผมเป็นคนตัดสินใจที่นี่เราจะไม่ตัดสินใจแบบนั้นกันขอบอกให้รู้นะไม่ได้ว่าไวส์เนอร์กับคนขับรถเมย์คนเก่งนั่นแต่ว่าทีมคุณน่ะตายไปแล้วและเราไม่มียาน
คุณก็ไม่ดีไปกว่าเราหรอกฮอลลิแกนครับผมพูดไม่ยังคิดไม่เรือเอกดูเหมือนคุณยังพูดได้ไม่หมดพูดต่อไปคุณเคยพูดแล้วพวกเราก็แค่ทหารกลุ่มเดียวคนเป็นทหารก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่สวยงามถ้ามันสำคัญแต่ภารกิจอย่างที่คุณว่าแล้วก็เราก็ต้องคิดถึงแต่ภารกิจซึ่งแบกพวกมันไปด้วยย่อมทำไม่สำเร็จแน่ข้าเราทั้งคู่ก็ได้แต่อยากเห็นจังว่าใครจะขับยานนั้นได้ยังไม่มีใครฆ่าใครหรอกเราไม่ขวัญเสียขนาดนั้นไม่ใช่ทางเลือกความเงียบว่ากันว่าเป็นสุดยอดพันธมิตรของทหารให้เขาได้ลอบโจมตีให้เขาเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่ผมเรียนรู้มานานแล้วว่ามันไม่จริงเลยเพราะความเงียบทำให้ทหารได้คิดให้เขามีเวลาได้กลัวและทหารที่กลัวก็จะเริ่มหาทางเลือกทางเลือกที่จะสลายความกลัวทางเลือกที่จะทำลายทุกอย่างเหลืออีกเท่าไหร่ทำไมฉันต้องช่วยนายเพราะว่าเรามีปืนไงไม่เคยรู้จักดาวของฉันสิท่าอัลเลเรียความแรงร้อยปีฆ่าประชากรไปครึ่งดาวขาดแคลนอาหารอย่างหนักสิ้นคิดจนต้องส่งลูกชายและพ่อแม่ลงนรกอย่างนี้เพื่อหาเงินนายทำลายเหมืองนั่นทำลายแหล่งรายได้เดียวที่คนของฉันมีที่นายยังไม่มีปัญหาจะลักลอบฆ่าเลือดของคนอื่นเลยโอ้ตลกจากปากของโอนิเอางี้สิไม่มีการเมืองคืนนี้ไม่มีมีแค่คนกลุ่มนึงที่ต้องการเอาชีวิตรอดเราจะหายานนั่นให้เจอเราจะจุดระเบิดนิวเคลียร์ถ้ามันยังใช้ได้และเราจะทำลายเมืองนั่นนายไม่มีอำนาจมาห้ามได้แต่นายช่วยทำสำเร็จเร็วขึ้นได้ให้บางคนมีโอกาสได้รอดชีวิตกลับออกไปอาจจะเป็นนายด้วยซ้ำฉันไม่รอดพ้นคืนนี้แน่เพื่อนนายไม่ปล่อยไว้หรอกฉันจะให้สัญญานายช่วยเราค้นหายานนั่นนายจะได้จับไม่สั้นไม่ยาวอย่าทำเหมือนนายไม่ใช่นักพนันการที่นายมาที่นี่ในสภาพอย่างนี้มึงบอกว่านายใช่แน่รู้ทันอีกก็มีทางลัดหักศอกลงไปทางซ้ายนู่นแหละคุณเล่นเกมอันตรายอยู่เป็นไปไม่ได้พืชน้ำนี่มันอะไรกันเนี่ยเดินระวังต้องเป็นสิ่งมีชีวิตจากคาร์บอนอาจเป็นได้ล้านอย่างเฮโลริงนะผมจะไม่แปลกใจสักอย่างเลยเรากำลังเสียแรงผลักดันเราต้องเติมออกซิเจนไม่งั้นจะเริ่มล้มตายเราไม่ต้องการอากาศของนายเราคงไม่มาที่นี่ซึ่งบรรยากาศบ่งบอกว่าไม่ต้อนรับเราให้เศร้าพอแล้วเอา
จะเปิดเครื่องให้อากาศทั้งสามพร้อมกันทุกคนสูดเอาแล้วจะปิดโดยเร็วที่สุดเท่ากับบอกเวิร์มว่าเราอยู่ไหนสามสิบวินาทีเสร็จแล้วรีบไปโดยเร็วที่สุดต่อเถอะไปกันเถอะคนยังไม่มาเลยเวสเนอร เสร็จพวกมันฆ่าเขาแล้วก็มาที่เฮโลริง
อย่าปล่อยไปนะขอบคุณคุณด้วยคนขับรถเมย์คนดีก็ทำอะไรได้บ้างล่ะนะใช่ถ้าย้อนเวลาได้เธอคงจะได้สละโสดอีก2 ชั่วโมง 40ดวงอาทิตย์จะขึ้นเราต้องรีบไปเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะเท่าที่จะเป็นไปได้เจ้าช่วยนั่นไวส์เนอร์ไม่ใช่เธอไม่ไม่พวกมันเลียนแบบรูปร่างได้ไม่แต่ทำให้กล้ามเนื้อขยับไม่ได้พวกมันล่อลวงเราเราต้องหนีไปจากรูนี่เราไม่มีเวลาพวกมันใกล้เกินไปมีหมอนี่เราไปไหนไม่ได้แน่ทิ้งฉันไว้ที่นี่สิฉันเบื่อจะรับฟังนายเต็มทีแถมนายวิ่งหนีไปพวกมันจะได้ยินแล้วฉันอาจจะได้เห็นพวกมันฉีกร่างของพวกนายก็ได้เราไม่มีทางหนีพ้นเราไม่เร็วพอถูกเขาเรย์มอสเราไม่เร็วพอไม่ยุ่งอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำตัวเป็นพระเจ้าคุณไม่มีสิทธิ์มองให้รอบสิเห็นพระเจ้าตรงไหนไหมคืนนี้เราคือพระเจ้าถูกของเขาแต่เรายังไม่รู้ตัวในชั่วขณะนั้นบนหินนั่นมีปีศาจไล่ล่าเราเราคือพระเจ้าพระเจ้าของคนบาปผมจะกำราบเขาเองรับปากได้เลยคุณก็คงกะอย่างนั้นน่ะไม่รู้จะทำได้ไหมในเมื่อเสียศูนย์กันหมดเราร่วมมือกันจะไม่เสียโอนี่ย่อมดูแลโอนี่คุณรู้ผมเองก็รู้ไหนว่าคุณห้ามแบ่งสีไงคืนนี้คนเราเมื่อกลัวก็จะไว้ใจพวกเดียวกันก่อนพวกอื่นเราต่างเหมือนกันอย่ามาทำเป็นว่าไม่ใช่ฟังเหมือนกำลังขีดเส้นแบ่งอ้างเหตุให้หักหลังเราไม่ควรจะกลัวผมก็แค่คนเดียวมีแค่คนขับรถเมย์หนุนหลังคนเดียวที่เป็นสปาร์ตันคุณทำเหมือนกลัวนะผู้การผมน่ะตายแล้วคุณกับผมต่างกันตรงนี้แหละสละชีพไปแล้วตั้งแต่ยอมมาเป็นทหารเหลือแต่ว่าจะสละเพื่ออะไรเท่านั้นทหารผู้สูงส่งผมลืมไปเราตายที่นี่จะได้ไปวาฮาล่าใช่ไหมล่ะเขาไม่ให้โอนิเข้าวาฮาล่าขอบอกไว้เลยนะคุณอยากตายเพราะโดนอะไรมาก่อนก็ช่างคุณแต่ผมยังต้องสู้ต่อและจะไม่ยอมตายง่ายๆคืนนี้ยังหรอกไม่ยอมให้ฮันเทอร์เวิร์มไม่ยอมคุณ
ไม่ยอมดวงอาทิตย์แต่คุณจะยอมให้พวกเขาตายก่อนไม่มีวันนั่นทีมผมผมรักพวกเขาก็นั่นแหละที่จะทำให้คุณรอดได้คุณรู้อยู่ใช่ไหมต้องคุณหรือพวกเขาคุณรักพวกเขาจะรักแค่ไหนก็ไม่ใช่ทางเลือกโดยสัตว์เจอชิ้นส่วนแล้วใกล้แล้วกระจายกำลังหาทางลงไปเกลียดที่มันต้องเป็นเขาแต่เราจะได้ออกไปให้เรามีโอกาสมีชีวิตคุณกับผมคุณรู้นะว่าพวกเขามองกันอยู่ตลอดคัดเลือกเราทุกคนนั่นแหละเลือกอะไรอีกคนที่จะรอดนอกจากตัวเองเพราะคุณก็รู้ว่าทุกคนยึดที่นั่งไว้ที่หนึ่งแล้วผมมองไปรอบๆแล้วเลือกคุณอย่าทำอย่างนี้เราไม่มีเวลาต้องเลือกได้แล้วความเป็นทหารความเป็นโอนี่ก็คือต้องอยู่เพื่อต่อสู้ไปอีกวันเราจะเจาะพวกคัฟนั้นไม่ได้ถ้าตายซะก่อนแล้วพวกเขาเราเคยเสียทหารมาก่อนแต่เราไม่ทอดทิ้งพวกเขามองมาสิตอนจับไม้สั้นไม้ยาวคุณจะช่วยผมจะเอาผมออกไปจากหินนี่ให้ไม้ตัดสินสำหรับทุกคนแม้แต่ผมไม่ดีพอผมจะไปต้องรู้จุดยืนของคุณผมช่วยคุณต้องฆ่าพวกเขาไม่ใช่ทางที่ผมอยากเลือกงั้นพวกคุณก็จะเริ่มเลือกคุณรู้ดีใช่ไหมมาหน้าพวกมาช่วยกันหน่อยจะกลับมาเมื่อไหร่ครับพ่อได้ยินว่าพ่อจะกลับบ้านหรือว่าเรื่องของเราทำบ้าอะไรน่ะปิดเครื่องซะขึ้นมาแตะต้องจะฆ่านายปิดเครื่องซะเรมอสฉันจะบอกครั้งเดียวนะลูกนายน่ารักแต่คืนนี้จะพาเรามาตายอย่ามาช่วยกันหาทางลงไปดีกว่าดูว่าเราตกนรกขุมที่9มาแล้วแต่ดูเหมือนจะยังมีของแถมนะมาตายที่นี่ก็ตายไปแต่ตัวฉันถ้าตายลูกๆก็จะหมดสิ้น
ไม่เหลือใครอีกแล้วคุณปานน่ะรักษาภารกิจไว้ภารกิจเสมอสินะจะไม้สั้นไม้ยาวอย่างทหารที่ดีรับรองว่าไม้มันไม่ตัดสินอะไรได้หรอกต้องใช้ปืนทนายกับฉันต้องตัดสินมันต้องใช้ปืนต้องปืนเท่านั้นใช้กับนายเหรอคนไหนล่ะจะขับยานได้ต้องมีนักบินนั่งไปด้วยผู้หญิงก็คงได้ตายเพราะความร้อนโจรลักลอบก็จะเหลือแค่ที่นั่งเดียวเราฆ่าทุกคนแล้วนายกับฉันมาจับไม้กันให้โอกาสเป็นครึ่งต่อครึ่งแทนที่จะ1ใน7นายเสียสติละฉันเป็นคนเดียวที่แน่วแน่คิดผิดละเงียบไว้นะอย่าไปบอกใครฉันบอกนายได้เพราะฉันไว้ใจนายช่วยด้วยเรมอสดึงฉันหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันขึ้นไปเร็วสิเดี๋ยวฉันขึ้นไปเพื่อลูกนายเข้าใจใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นพูดมาสิเขาตกเขาร่วงลงไปสำคัญตรงที่คุณยังมีปืนนั่นใกล้แล้วก้นเหวอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ควรจะเติมอากาศตรงนี้นะไปเติมข้างล่างพวกมันมาเราติดตายทำเหมือนคราวก่อนสูดให้ไวที่สุดไม่มีทางหรอกเพื่อนเราไม่มีเวลาทำอย่างนี้นะนี่เหลือไม่พอให้แบ่งแล้วถ้าจะกลับไปหายานเล็กเราต้องใช้อากาศทั้งหมดตัดสินบอกแล้วว่าต้องเริ่มหาทางเลือกไม่ใช่ไม้ภารกิจนี้จบแล้วเราจะกลับไปยานเล็กกันอยากจะฆ่าผมก็เชิญแต่เธอต้องได้ออกซิเจนหยุดนะปัดท่อผมจะเปิดเครื่องแล้วยิงคุณทิ้งสาบานได้วางปืนลงเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะไม่มาตายอย่างนี้คุณชักปืนเล็งมาที่ผมนะผมเลือกคุณผมเลือกคุณทิ้งปืนสาบานต่อพระเจ้าทิ้งปืนไม่งั้นอะไรเราเปิดเครื่องก็ได้ถ้าต้องการเรายิงใส่กันแต่คุณจะแพ้เปิดเครื่องคุณจะฆ่าทุกคนรวมทั้งตัวเองไม่มีทางรู้ผมเปิดเครื่องยิงคุณให้พุนปิดเครื่องฮันเตอร์อาจจะไม่ทันคิดจะยอมเสี่ยงเหรอทุกอย่างต้องเสี่ยงนะให้อีกวินาทีเดียวหรอกทิ้งปืนนะ
ไม่เห็นต้องทำอย่างนี้เลยทำตามแผนผมพยายามจะช่วยผมไม่ใช่คนที่ต้องให้ช่วยคนตายเนี่ยนะใครอยากตามพวกเขาไปก็เชิญคุณรู้จุดยืนของผมคงไปไม่รอด200หลาอาจต้องไปแค่นั้นเมเซอร์นายนะปากไปเลยคนมีประโยชน์น้อยที่สุดต้องตายฉันเขาต้องใช้ขับยานนายจะไว้ทำไมมาบอกฉันทำไมเนี่ยก็เพราะว่าฉันไว้ใจนายมากกว่าเขาอะสิฮาวัตควรต้องการกระสุนได้มาดูซิว่าแค่โฆษณาหรือเปล่าหัวหน้าคะดูเหมือนการขับเคลื่อนจะยังพอใช้ได้คอนโดคงพาเราหนีจากริงไม่ไหวแต่ถ้าเราเอายานออกได้และติดเครื่องคงยังพอไปถึงยานเลยอะไรมันพูดถูกนายไม่ต้องมีฉันเขาพูดน่าคิดไม่เห็นน่าคิดยานแบบนั้นขับเคลื่อนอัตโนมัตินะงั้นเราจะยังเก็บมันไว้ทำไมถ้าติดเครื่องด้วยชีวมิตินะสิมันถึงเล่นไม้นั้นมาตลอดเราต้องใช้ลายนิ้วมือมันไปติดเครื่องแต่ก็แค่นั้นลายนิ้วมือมันนะ
ีเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วก็แค่ต้องตั้งเวลาหนีห่างๆปล่อยให้มันจุดระเบิดระหว่างที่ยานเข้าวงโคจรเรามีปัญหาฉันพูดเร็วไปการขับเคลื่อนใช้ได้แต่เซลล์เชื้อเพลิงแหลกเลยไม่มีเชื้อเพลิงก็ไปไม่ได้อาจยังมีวิธีที่นี่มีเซลล์เชื้อเพลิงสำรองมาตรฐานเราไปใช้กับยานแทนอาจจะพอให้หนีพ้นเหวไปถึงยานเล็กเอาเซลล์นี่ติดเข้าระบบทดสอบว่ามันจะใช้การได้ไหมได้ค่ะเราทิ้งทาสเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเราถอมาถึงที่นี่ยังไงซะเราคนหนึ่งก็ออกจากดาวนี้ไม่ได้ยังเหลือวิธีเดียวคือให้สองคนบินขึ้นไปหายานเล็กระหว่างที่อีกคนยังอยู่จุดระเบิดฮาวอกด้วยมือไม่มีเวลาเติมแล้วเปลี่ยนสูตรแล้วไม่มีอะไรออกมาเลยไม่แน่ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนเก็บไว้ใช้เมื่อพร้อมไปกับเธอเรามีเวลาไม่มากยังกับคุณเป็นคนตัดสินสามคนหนีไปน่ะไม่รอดแน่เรารู้ดีอยู่มาเลือกกันเลยไปสิปะโทผมขอทำภารกิจนี้ผมรับผิดชอบยังไม่ได้จับไม้สั้นไม้ยาวสินะเลือก2ลูกสีแดงกับสีขาวสามคุณเด็กเกินไปทหารก็คือทหารสามขอบอกก่อนนะนายสิบไม่มีการกลับคำคุณอยากเป็นทหารแล้วเลือกได้แดงผมจะทิ้งคุณไว้ให้ลูกปัดตัดสินเถอะค่ะได้สีแดงต้องอยู่ต่อThank you.
อย่างที่ควรเป็นไปจะให้เอาปืนจี้ก็ได้นะเอายานบินขึ้นเมเซอร์เจอกันในวาฮัลล่าเขาไม่ให้โอนิเข้าวาฮัลล่าแต่คุณคงได
ช่วยผมคนขับรถเมย์ขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วนใหญ่เหมือนกันจะมาเยือนทุกคนยิ่งถ้าเป็นทหารย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนดวงอาทิตย์พึงหวาดหวั่นเพียงเมื่อคุณกลัวสิ่งที่อยู่อีกฟากโน่นถ้าคุณเห็นความมืดมนในใจมากกว่าแสงสว่างในแง่หนึ่งผมว่าทหารคือพระเจ้าสละชีพได้เพื่อให้ผู้อื่นได้อยู่อย่างสุขสงบแม้จะเพียงชั่วแล่นผู้ที่ยังอยู่จะเก็บคุณไว้เป็นส่วนหนึ่งในใจกิจของคุณจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้พวกเขาเสียสละต่อๆไปและในชั่ววูบสุดท้ายที่เป็นทหารคุณรู้ว่าพวกเขาต้องตอบคำถามอย่างเดียวกับคุณคุณจะใช้ชีวิตสร้างแต่ความตายหรือจะใช้ความตายของคุณไปสร้างชีวิตนั่นคือคำถามจากผมผู้การล็อกคุณจะตายยังไงและเพื่ออะไร